ทางกรรมธิการของสวเนี่ยบอกว่าให้ทางดีไอประชุมแล้วก็จะมีการตรวจเรือคือคราบเลือดเขาบอกว่านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเลือดหรือเป็นอะไรนะครับครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือธนพัฒน์สิทธิ์ราศีวันนี้ออกมาพูดมาคุยก่อนไปออกรายการดราม่าวันนี้นะครับของช่อง9นะครับก็ประเด็นนะฮะประเด็นเรื่องของคดีแตงโมวันนี้หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายว่าที่มีการออกรายการที่มีทนายรูปหล่อนะฮะน้องตั้มนะครับไปกลางรายการแล้วก็ไปถามหาคลิปฆาตกรรมไปถามหาหลักฐานต่างๆกับพี่อัจฉริยะหลายคนก็สงสัยว่าวันนี้ที่ผมออกมาพูดได้ออกมารายการผมกระแสนั้นเพื่ออะไรยังไงด้วยความเคารพรักอย่างสูงครับด้วยประเด็นดังกล่าวนั้นเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้คุยกับทางพี่จิ๋มพี่จิ๋มก็คือแม่น้องแตงโมเมื่อกี้ก็ยังได้รับไลน์คุยกันว่าเป็นยังไงล่ะที่ออกรายการแต่ก็โทรกลับไปพี่เขายังไม่โทรกลับมานะครับหลายคนบอกว่าถ้าหากมีหลักฐานเด็ดมีคลิปและก็มีหลักฐานสำคัญนำไปสู่คดีฆาตกรรมนั้นถ้าหากสมมติคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยนะครับคือพี่จิ๋มเนี่ยถอนฟ้องคดีที่พี่อัจฉริยะไปยื่นฟ้องที่ศาลนนทบุรีนั้นมันจะทำให้คดีสิ้นสุดไปไหมเราต้องดูนะครับว่าคดีที่ไปฟ้องนั้นเนี่ยใครฟ้องคดีที่ฟ้องก็คือนายอัจฉริยะไปทำหน้าที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจพี่จิ๋มคือคุณพนิดามารดาแม่น้องแตงโมนะครับแม่มารดาน้องแตงโมก็เป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องเองก็คือราษฎรเนี่ยไปยื่นฟ้องราษฎรด้วยกันแต่ก็สามารถยื่นฟ้องได้แต่ไม่เพียงกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องต้องแยกให้ออกนะครับว่าคดีที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลได้นั้นมันมีความผิดนะคือความผิดอันยอมความได้เป็นความผิดอันตัวส่วนตัวหรือความผิดอีกอย่างนึงก็เรียกว่าความผิดอาญาแผ่นดินคือหลายสิ่งหลายคนบอกว่าไอ้ทำไมคุณอัจฉริยะเนี่ยถึงไม่ยอมเปิดหลักฐานผมก็พยายามอธิบายข้อกฎหมายให้แกฟังว่าพี่อัจถ้าพี่อัจมีหลักฐานเด็ดนะครับสมมุติว่าวันนี้ทางคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยไปถอนคำฟ้องที่พี่ฟ้องต่อศาลหลักฐานพี่ยังใช้ได้นะครับสามารถที่จะนำไปร้องทุกข์ที่ไหนก็ได้ภายใต้ยุคความเนี่ยนะครับได้ความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดที่อัยการยังไม่ฟ้องและคดีเนี่ยอัยการอยู่ระหว่างการสอบสวนสืบสวนเพราะว่ายังไม่ได้มีความเห็นสั่งฟ้องเด็ดขาดว่าฟ้องในข้อหาประมาทอย่างเดียวดังนั้นก็ยังสามารถนำหลักฐานเนี่ยไปยื่นต่ออัยการได้นะภายใต้วันที่7กรกฎาคม2565ก็ขึ้นอยู่กับพี่นะถ้าพี่มีพี่ก็เปิดไปเลยถ้าพี่ยังเปิดแต่ถ้าเปิดแน่นอนครับถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่ต้องตอบคำถามสังคมว่าพี่ได้หลักฐานพวกนี้มาอย่างไรใครเอาให้สังคมออกแบ่งออกเป็น3ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่สนใจเลยฝ่ายที่เชื่อก็เชื่อว่าเป็นจริงหลักฐานจริงฝ่ายที่ไม่เชื่อเนี่ยก็บอกว่าหลักฐานตัดต่อได้มาไม่ชอบเป็นการกระทำไม่ชอบถึงเปิดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถนำเข้าไปสู่กระบวนการในกรณีที่จะทำให้ศาลนั้นลงโทษผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยได้ถ้าพี่มีจริงนะดังนั้นพี่ก็นำหลักฐานตรงเนี้ยไปให้ทาง DSI หรือว่าทางอัยการตำรวจมันก็เป็นกรณีที่พี่อัดเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจกับตำรวจให้เราก็ไม่รู้ผมวันนี้ผมยืนยันว่าผมเห็นก็เหมือนกับพี่ทนายตั้มเห็นนั่นแหละครับส่วนจะเป็นอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบแต่ก็มีหลายภาพเขาให้ดูแบบรวดเร็วนะครับคือเราก็ขอดูว่าพี่อัดมีหลักฐานไหมวันนี้ดูหน่อยสิหลักฐานเป็นยังไงบ้างเขาก็ให้ดูภาพนิ่งนะฮะส่วนภาพเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นคลิปหลายคลิปนะมันเร็วมากเราก็ไม่สามารถจับได้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ก็เป็นประเด็นวันนี้ประเด็นมากเลยคือที่รายการของกระแสผมก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณหนุ่มนะครับ
แต่น้องตั้มก็เข้ามาแบบไม่รู้นะว่ารายการเชิญมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็เป็นห่วงนะครับคือถามว่ามันเชิญผมมาเนี่ยรายการเชิญมาคือผมไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะคนที่ประสานผมไปเนี่ยคือหนุ่มดำก็ถือว่าเป็นน้องนุ่มด้วยกันแล้วก็เคยเที่ยวเคยกินด้วยกันนะครับเพราะว่าแฟนน้องหนุ่มดำเนี่ยเป็นคนศรีสะเกษบ้านเดียวกับภรรยาผมเขาเคยไปหาผมที่บ้านนะครับเชิญมาบอกว่าเหมาะรายการว่าพี่บุญอวรเนี่ยได้คุยกับพี่กิ๋มแม่น้องแตงโมจริงไหมก็คุยแม่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะถอนนะถอนคดีถ้ามีหลักฐานเด็ดผมก็บอกว่ามันคดีไม่จบนะครับคุณพี่เพราะคดีถึงถอนไปเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปส่งอัยการได้หรือมีหลักฐานภายหลังเป็นคดีฆาตกรรมพวกนี้มันก็ทำได้อยู่แล้วถ้าพี่จะถอนพี่ไม่สบายใจก็อธิบายแกนะครับคือทางพี่กิ๋มเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าคงต้องถอนแหละคุณอวรเราก็เอาความจริงตรงเนี้ยที่พี่กิ๋มคุยกับผมเนี่ยไปคุยกับทางหนุ่มดำก็เลยเชิญผมมานะครับไอ้ต้นจัดฉากหรือไม่อย่างไรผมว่ามันก็พูดยากนะก็เห็นลายพี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยตั้มเนี่ยมันจะขอเข้ามาก็ขึ้นอยู่พี่อับผมว่าผมบอกว่ามันไม่ควรเนี่ยอย่างกรณีคนบนเรือเนี่ย 3-4 คนโทรเข้ามาเนี่ยผมว่าอีกทำไมรายการพี่หนุ่มต้องเอาแบบเนี้ยคือถ้าคนบนเรือเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองว่าไม่ได้ทำความผิดไม่ต้องกลัวไงครับไม่ต้องโทรเข้ามาหรอกบอกว่าอัดจะพูดเท็จหรือพูดไม่จริงมันก็เป็นเรื่องของอัดที่ต้องรับผิดต่อสังคมอ่ะจริงไหมครับวันนี้ผมก็นั่งดูนะฮะพฤติกรรมของแต่ละคนที่อยู่ในรายการของกระแสว่าเป็นยังไงไอ้เราก็บอกว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นกรณีที่เราบอกว่าเราเห็นเท่าไหร่เราก็บอกว่าอย่างนั้นส่วนที่มีการท้าทายครับขนาดผมกำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่กิ๋มแม่น้องแตงโมก็โทรมาหาผมมันก็บอกว่าผมกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวคุณพี่พูดกับไปนะครับก็อธิบายให้พี่เขาเข้าใจนะครับว่าเป็นสิทธิของพี่นะพี่จะใช้จำนวนของคุณอัดก็ได้หรือพี่ไม่ใช้ก็คุยหลักกฎหมายคือพี่จิ๋มเนี่ยแกก็มีที่ปรึกษาหลายคนผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าหลักกฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แกก็ฟังไว้แกบอกว่าฉันรู้พี่รู้เพราะพี่ก็คุยกับคนหลายคนก็ให้คำแนะนำไปถ้าไม่สบายใจในจำนวนของอัจฉริยะพี่ก็ถอนไปสิก็บอกอย่างเงี้ยแกว่าถอนแน่นอนแหละคุณถาวรเห็นไหมครับอันนี้ผมก็เอาเรื่องนี้มาพูดในรายการแล้วระหว่างนั้นที่จะเข้ารายการในช่วง 11:58 นเนี่ยผมก็โทรหาทางพี่จิ๋มคุณแม่น้องแตงโมแกก็รับสายนะรับสายผมคุยกันประมาณ20วินาทีแกบอกว่าเนี่ยไม่สบายหนักเนื่องจากว่าน้ำมูกไหลเลยก็บอกว่าพี่ต้องกินยานะพี่บอกว่างั้นเดี๋ยวพี่กินยาก่อนแล้วก็จะโทรกลับมาระหว่างดำเนินรายการผมก็พยายามโทรถามพี่จิ๋มแม่น้องเตงโมเลยว่าจะถอนหรือไม่ถอนพอดีพี่เขาก็ไม่รับสายผมพักผ่อนนะครับพอดีแกไม่สบายเมื่อกี้แกโทรมาหาผมบอกว่าเดี๋ยวผมไลฟ์สดอยู่คือไม่ใช่ว่าผมไม่มีมูลมาพูดนะครับส่วนถอนแล้วไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่า กรณีที่มีการถอนเนี่ยคือเจ้าตัวเขาก็คือพี่จิ๋มแม่น้องเตงโมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้หลักฐานมันนอกบ้านน้อยเพียงใดดังนั้นที่เขาไม่สบายใจเขามีสิทธิ์นะครับไม่แน่พรุ่งนี้เขาอาจจะไปศาลเองแล้วก็ถอนเองก็ได้นะครับคือผมก็ฟังวันนี้เขาบอกว่าทำไมผมไม่พูดมันนี่บาปมันต้องพูดไงครับผมมีหน้าที่แค่มาบอกรายการมาบอกประชาชนว่าตอนนี้ทางพี่จิ๋มมันคิดยังไงกับเรื่องราวเกิดขึ้นมันเป็นการถกเถียงกันระหว่างทนายรูปหล่อน้องตั้มนะครับกับอัจฉริยะพูดถึงประเด็นหลักฐานโน่นนั่นนี่มันก็มีคนบนเรือโทรเข้ามาหลายรอบนะเราก็ดูไอ้ทำไมต้องให้คนบนเรือเนี่ยเข้ามาโต้แย้งมาอะไรถ้าหากเห็นว่าอัจฉริยะไม่มีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังในการไปยื่นฟ้องคนบนเรือก็ไปฟ้องอัจฉริยะอัจฉริยะก็ได้เอาหลักฐานที่มีอยู่ในมือเนี่ยไปหักล้างบอกว่ามันไม่เท็จเนี่ยผมก็บอกแค่นี้เห็นไหมฮะก็เป็นกรณีที่คนบนเรือเนี่ย
ก็สามารถใช้สิทธิ์เองได้คือจะให้เขาไปเปิดหลักฐานบอกว่ามีการทำร้ายกันมีนู่นนั่นมันก็เป็นกรณีที่เขาต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเขาอย่างอัจฉริยะนะนะครับผมก็บอกว่าแล้วแต่พี่นะเขาไปเปิดอยู่แล้วเขาบอกว่าหลักฐานที่เปิดให้ผมดูเนี่ยมันก็เพียงเล็กน้อยเขาบอกว่าเขามีมากกว่านี้ผมบอกว่าพอดีแล้วพี่ถ้ามีมากถ้าสมมติแม่เนี่ยเขาถอนเนี่ยพี่ก็สามารถที่จะเอาหลักฐานพวกนี้มาเปิดได้นะหรือเอาไปให้ทางตำรวจเนี่ยหรือร้องไปที่หน่วยงานไหนก็ใช่ที่มันเป็นกรณีที่เป็นความผิดที่อัยการยังสามารถยื่นฟ้องได้หลายคนไม่เข้าใจอ่ะหลักกฎหมายบอกว่าถ้าหากคุณแม่ไปถอนฟ้องแล้วมันคดีจะจบไปเลยแล้วก็มันฟ้องฐานเดียวกันอีกไม่ได้ต้องเป็นกรณีเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ราษฎรฟ้องเองนะครับแต่ตอนนี้มันมีการนำเสนอหลักฐานต่างๆเข้าไประหว่างออกรายการก็มีการนำเสนอหนังสือที่ทางกรรมาธิการของสบเนี่ยบอกว่าให้ทางดีไอประชุมแล้วก็จะมีการตรวจเรือคือคราบเลือดเขาบอกว่านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเลือดหรือเป็นอะไรนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับว่าเป็นเลือดหรือเป็นอะไรต้องมีการตรวจผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่สำหรับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มก็บอกว่าอี้บุญพวรเนี่ยตั้มจะเข้ามาในรายการคิดยังไงเอาผมไม่ใช่เป็นเจ้าของรายการนะครับผมก็ไม่รู้พี่เชิญผมมาพูดในประเด็นบอกว่าคุณแม่จะถอนหรือไม่ถอนฟ้องส่วนที่จะมาดูหลักฐานอะไรยังไงนั้นมันเป็นนอกประเด็นที่พวกพี่คุยกันเองอ่ะผมไม่รู้นะคือก็มีการให้ทนายตั้มเข้ามาในรายการหลังจากเข้ามาในรายการแล้วก็มีการท้าทายกันนะโทษคำว่าท้าทายเลยว่าพี่เอาคลิปให้ผมเปิดเลยอ้างถึงคดีผู้กับโจ้นะมีการเปิดแล้วก็พวกเราก็งงเลยสถานการณ์แล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะใช่ไหมครับผมก็ทำอะไรไม่ถูกว่าอ้าวมันก็เป็นกรณีที่ว่ารายการของพี่หนุ่มเนี่ยวันนี้เละทุกเป๊ะเลยอ่ะก็เห็นใจพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มก็พยายามให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายผมก็ตั้งข้อสังเกตให้พี่น้องประชาชนรับฟังว่าเอ๊ะถ้าหากว่าอัจฉริยะเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีคนบนเรือใช่ไหมคนบนเรือก็เก็บหลักฐานไว้ผมว่านะเพราะเป็นคลิปอยู่แล้วเป็นวิดีโอวิดีฮัตอยู่แล้วก็ไปใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องอ่ะอัจฉริยะก็ไม่รู้ว่าต้องมาบังคับหรือบีบบังคับให้อัจฉริยะเนี่ยไปเปิดคลิปทำไมอ่ะจริงไหมครับอันนี้เราคุยแบบเป็นธรรมนะแบบเป็นกลางคืออัดมันก็ไม่กล้าเปิดอ่ะนะครับเปิดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเปิดแล้วมันก็ให้ประชาชนเห็นและคลิปดังกล่าวนั้นมันนำไปสู่กระบวนการในการดำเนินคดีแบบไหนอย่างไรเพราะเขาว่าเขาก็ยังเป็นโจทย์ยังเป็นผู้รับมอบหน้าโจทย์อยู่ในคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีอยู่อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมอัดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปด่าอัดมีหลักฐานตรงเนี้ยถูกไหมครับคือผมก็รับฟังอ่ะนะประชาชนจะรับได้รับไม่ได้ผมไม่สนใจหรอกว่าวันนี้ประชาชนไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์ประชาชนก็อยากได้เนี่ยใจตัวเองนะผมเข้าใจนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมาได้ยังไงกับนายตั้มโผล่เข้ามานะครับผมก็ถามน้องอ่ะไอ้หนุ่มดำว่าไอ้หนุ่มนายตั้มมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะทำไมไม่มีคนห้ามปามแล้วมาเข้าในรายการมานั่งมาพูดช็อต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 เราก็โอบตกใจเลยเว้ยอ่ะรายการพวกเองก็ทำไปอ่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็เห็นใจพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มผมเห็นใจพี่นะผมก็ไม่รู้นะเพราะพี่เป็นพิธีกรในรายการเป็นเจ้าของรายการของกระแสมีที่อำนาจเต็มนะในการกระทำดังกล่าวนั้นส่วนพี่อาจจะรู้หรือไม่อย่างไรผมก็ไม่ทราบว่าก็คุยกันก็ไม่ได้คุยเรื่องว่าจะให้ใครเข้ามาในรายการแบบนี้แต่แกบอกว่าเสียความรู้สึกนะถ้าหากผมเนี่ยไปออกรายการกับพี่แล้วให้พี่เสียความรู้สึกยังไงผมไปทำอะไรให้พี่เสียความรู้สึกอ่ะไม่มีผมก็พูดว่าโอเคให้ชัดอันไหนที่พี่ตอบได้อันไหนที่บอกว่ามันมีหลักฐานผมก็ถามช่วยอยู่เลยว่าเนี่ยในกรณีว่าเขาถามว่ามีคลิปไหมประเด็นกีดขาเอ้าพี่อัดมีเหรอเห็นคุยบอกว่าไม่เห็นมีคลิปลักษณะว่ามีคนกีดขาน้องแตงโมเอ้าถ้าพี่ไปรับว่ามีเนี่ยมันเป็นกรณีเท็จนะพี่ผมจะถามช่วยเลยนะครับสุดท้ายแกบอกมันไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นพูดแต่ว่ามีคลิปหลังจากที่แกเข้าใจว่าเกิดเหตุก็มี5คนบนเรือเรามีคราบน้ำแดงๆเหมือนกับอมชมพูประมาณนี้นะครับผมก็ออกมาพูดให้พี่น้องฟังตรง
นะครับผมตอบทุกคำถามนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับส่วนประเด็นเดี๋ยวคุยไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะไปโทรศัพท์ถามกับคุณพี่กิมคือพี่กิมเนี่ยแกเข้าใจนะครับที่ผมพูดข้อกฎหมายเนี่ยคือแกถอนฟ้องไปเนี่ยถ้าแกจะสงวนสิทธิ์ในมาตรา290เนี่ยแกก็ทำได้ทำยังไงครับแกก็บอกว่าในข้อหาดังกล่าวนั้นมันจะต้องฟ้องใหม่อะไรยังไงก็ทำได้หมดเลยคือคนที่เป็นทนายเป็นถึงอดีตผู้พิพากษาก็มีทางแก้คดีอยู่แล้วแต่ลำเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้าสมมุติว่าพี่กิมเนี่ยเขาไม่อยากพูดวายเขาไม่อยากเบิกความเองหรือไม่อยากนำคดีขึ้นสู่ศาลเองนะครับเขาก็อาจจะบอกพี่อัจฉริยะว่าพี่อัจเอาหลักฐานทั้งหมดของพี่อัจมีเนี่ยนะเอาไปให้อัยการเอาไปตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเนี้ยได้คือต้องไปดูนะครับไปดูว่าปวิอาญามาตรา36เนี่ยการเป็นเรื่องอำนาจฟ้องคือการฟ้องคดีอ่ะการถอนฟ้องแล้วจะฟ้องใหม่ได้ไหมเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยคือผมเนี่ยมาในฐานะคนรู้จักนะพี่กิมให้ผมเรียกพี่อ่ะผมก็ต้องเป็นน้องแกถูกไหมครับแต่ก่อนเป็นลูกชายคนโตตอนนี้ก็ลดฐานะนะจากลูกชายมาเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็กำลังจะออกรายการพี่น้องลองติดตามนะครับรายการดราม่าวันนี้ของช่อง9ผมตอบทุกคำถามครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมก็นั่งรถพอดีทางรายการส่งรถตู้มารับนะครับที่บ้านนวนครไปรับไปส่งนะครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมบอกว่าผมไม่รู้นะใครโดนลุมไม่โดนลุมไม่รู้หรอกพี่น้องก็ให้ขอเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งพี่อัจฉริยะและก็ทางพี่หนุ่มด้วยตัวผมเองเนี่ยมันก็เป็นบุคคลภายนอกนะครับคือเป็นเพียงผมมาสื่อสารที่สามารถโทรศัพท์หาทางพี่จิ๋มคือแม่น้องแตงโมได้เท่านั้นก็โทรไลน์คุยกันวันนี้ผมก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวก็เดินทางเข้าไปรายการสดนะครับพี่เตงวันนี้รายการสดเนี่ยใครเป็นพี่ก่อนอ่ะไม่มั่นใจครับรถตู้อ่านหรือเปล่าน่าจังนะก็รู้ว่านี่ใครเป็นพิธีกรผมไม่รู้เลยนะครับพอดีทางรายการดราม่าวันนี้ติดต่อมาบอกว่าให้พี่บุญถาวรเนี่ยมาออกรายการด้วยหน่อยนะครับก็เรียนไปยังไม่รู้ว่าใครพิธีกรเลยก็ไม่ได้มีการเตรียมกันนะคือไปก็ตอบถามมาก็ตอบไปตามความเป็นจริงนะผมก็เอาตรงๆนะพี่น้องคืออย่าทำให้มันกระจ่างก็รอดูก่อนว่าพรุ่งนี้แม่น้องแตงโมหรือพี่กิมพี่สาวผมเนี่ยจะถอนฟ้องหรือไม่ถอนฟ้องก็นำเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าถึงแม้ว่าพี่จิ๋มเนี่ยไปถอนฟ้องนะครับจำไว้เลยครับมันเป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์ถอนฟ้องและก็ไม่สามารถจะนำคำฟ้องใหม่ในข้อหาเดิมมาฟ้องใหม่ได้นะครับแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะฮะไม่ตัดสิทธิ์ความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินในกรณีที่ทางฝ่ายอัยการซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจนะฮะยื่นฟ้องแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนของตำรวจก่อนนะฮะเพราะตำรวจเนี่ยจะแก้ข้อกล่าวหาในฐานความผิดกรณีความผิดต่อชีวิตในเรื่องเจตนาไหมคือเจตนาเนี่ยมันมี2อย่างคือเจตนาโดยการทำให้ถึงแก่ความตายอ่ะหรือเป็นกรณีเจตนาทำร้ายแต่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็ขึ้นอยู่กับตำรวจไม่ตัดสิทธิ์นะครับถ้ามีการสอบสวนไปเนี่ยใน8ประเด็นที่พี่อัดเขาขอให้สอบสวนมันก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนนี้ก็ต้องรอดูก่อนว่าทางตำรวจเนี่ยที่ได้รับหนังสือหรือคำสั่งจากทางอัยการเนี่ยให้สอบสวนเพิ่มเติมในกรณีอัยการภาค1เนี่ยสั่งให้สอบสวนใหม่เนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับถ้ามันชัดหลักฐานมันแน่นอนก็อาจจะมีการให้มีการแจ้งข้อขอหาเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ก็ต้องรอตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีการเลื่อนนัดฟังคำสั่งของอัยการจังหวัดหรืออัยการดาวนะครับผมไม่รู้ชื่อจริงนะอัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยวันที่7กรกฎาคมจากวันนี้ถึงวันที่7มันก็หลายวันอยู่นะครับวันนี้วันที่23นะครับก็14วันนะครับ14วันวันนี้ก็เป็นกรณีที่ผมต้อง
ออกมาพูดให้เข้าใจนะครับแต่ยังไงอยากรู้ว่ามันชัดเจนมากน้อยเพียงใดวันนี้ผมจะมีโอกาสพูดเยอะที่สุดก็คือรายการวันนี้ก็ติดตามนะครับ2ทุ่มใช่ไหมครับนั่นเองสองทุ่มครึ่งนะฮะรายการดราม่าวันนี้ที่รายการของช่อง9สปท.นะครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวต้องโทรไปหาพี่จิ๋มพี่สาวแล้วครับว่าแกดีขึ้นหรือยังวันนี้ต้องเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ